เราจะคุยกันถึงเรื่องของข่าวที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้สร้างเจดีย์ถวายนะครับเสด็จฟ้าสถิตไทยใช้ภาพวาดจากหัวใจชาวขอนแก่นรวม 10,089 รูปนะครับเรามาดูข่าวรายละเอียดกันนะครับข่าวนี้ก็ที่บริเวณริมบึงสีฐานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกันสร้างเจดีย์ถวายเสด็จฟ้าสถิตไทยถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเจดีย์นี้มีความสูงถึง16เมตรเทียบเท่ากับอาคาร5ชั้นเพื่อให้ชาวขอนแก่นได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแต่สิ่งที่เป็นพิเศษก็คือว่าการก่อสร้างเจดีย์ครั้งนี้มีการนำแผ่นเฟรมที่ประชาชนทั่วจังหวัดขอนแก่นได้วาดภาพพระบรมภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากหัวใจเพื่อนำไปติดรอบเจดีย์ทั้งหมดมีจำนวน 10,089 แผ่นโดยที่เจดีย์กำหนดตั้งเป็นอนุสรณ์เพียง2เดือนบริเวณริมบึงสีฐานภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอันนี้เห็นไหมนี่คือภาพที่ประชาชนคนทั้งหลายได้ร่วมกันวาดนะฮะแล้วถือโอกาสไปติดรอบๆต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นตัวเลขเป็นมงคลเลยนะฮะ10,089แผ่นนะ89นี่ก็เป็นตัวเลขของพระชนมายุนะฮะของพระองค์ท่านนะครับและที่สำคัญก็คือว่าคนขอนแก่นนี่มีส่วนร่วมพวกเราก็ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกันนะครับที่มขอนแก่นมขอนแก่นนี่เป็นมหาวิทยาลัยที่นะครับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะเสด็จเปิดนะฮะเสด็จเปิดเมื่อวันที่20ธันวาคมปี2510ใช่หลังจากนั้นพระองค์ท่านก็เสด็จมีส่วนในการพระราชทานปริญญาบัตรมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งถึงปี2551